สบายดีบรรดาจารย์และพี่น้องทุกคนเนาะก่อนที่เฮาจะเข้าสู่การนมัสการเนาะพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะขอให้พี่น้องที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้กับคนอื่นเนาะเพื่อจะเป็นพระพรสำหรับชีวิตของพี่น้องเองและก่อนที่เฮาจะเข้าสู่การฟังถ้อยคำของพระเจ้าเฮาจะมานมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงที่บอกว่ายิ่งกว่าผู้มีไสตาได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายห้องให้จะมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยเสนอทรงยิ่งใหญ่ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้สนาบอว่าสิ่งใดมันซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายห้องใครจะมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยเสนอฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ชูพระองค์ผู้เขาเป็นยิ่งก็ผู้มีไสยพอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งก็ผู้มีไสยขอเชิญศาสนาจารย์คำแดงน้องที่ใจทานของการทรงนำพาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาผู้ลุกโมทนาสถุการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ขอพระคุณสำหรับเสาวันไม้ที่พระองค์ได้อวยพรนำพาผู้ลูกทั้งหลายเขามาเฝ้าพระองค์เจ้านมัสการพระองค์ฟังพระคำของพระองค์และภาวนาที่ท่านร่วมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนโดยเฉพาะพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเข้าถึงหัวใจของผู้ลูกเกิดฮักและเกิดผลในชีวิตของผู้ลูกอย่างแท้จริงภาวนาที่ท่านขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมื้อสุดท้ายของอาทิตย์ที่พวกเขาจะอยู่รวมกันเพื่อศึกษาพระคำของพระเจ้ารวมกันเนาะเพื่อให้เสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาให้เข้มแข็งและใกล้ชิดกับพระเจ้าหลายขึ้นก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของเจ้านั้นให้เขาได้มาอ่านด้วยกันจากพระธรรมเยเรมียาบท33ข้อที่3ซึ่งเป็นพระคำหลักของเขาในการศึกษาพระคัมภีร์สุดนี้1 2 3 4เนาะมื้อนี้ตอนที่4พระคัมภีร์เยเรมียาบท33ข้อ3ว่าว่าจงห้องหาเฮาและเฮาจะตอบเจ้าเฮาจะบอกให้เจ้าฮู้ถึงสิ่งที่น่างึดง้อและการอัศจรรย์ต่างๆที่เจ้าบ่ฮู้ให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาของพวกคนทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกคนหน่อยได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำพาพวกคนหน่อยในการศึกษาพระวจนะของพระองค์เปิดตาใจภายในพวกคนหน่อยสว่างขึ้นทุกสิ่งที่เก่าไปให้เป็นมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างหนุนจิตสู้ใจซึ่งกันและกันจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เขาจะเข้าตอนที่4เนาะในคําว่าจงห้องหาเฮาและเฮาจะตอบเจ้าจงภาวนาที่หาเฮาและเฮาจะตอบเจ้าคนจริงแล้วเมื่อเฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเว้าอีกเว้าแล้วเว้าอีกเว้าแล้วเว้าอีกให้จือเมื่อเฮากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าสิทธิ์พิเศษอันนึงที่เฮาได้รับซึ่งโลกไม่อยากได้แต่บ่ได้หรอกเนาะคือการที่เฮาสามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าที่ตาเฮาบ่เห็นแต่พระเจ้าองค์นี้เป็นพระบิดาของเฮาผู้ที่ฮักเฮาและเฮาเป็นลูกผู้ที่พระเจ้าทรงฮัก
พี่น้องเมื่อพี่น้องกล่าวคำว่าพระบิดาเจ้าเวลาใดให้พี่น้องคิดว่าโอ้พระองค์ทรงหักคนหน่อยแท้หักอะไรแล้วคนหน่อยก็เป็นลูกที่หักของพระองค์คิดใส่ตอนนี้เรื่องนี้สำคัญหลายพี่น้องเฮาสิมาทบทวนเบิ่งมื้อที่ผ่านมาเนาะสำหรับพระคำของเจ้ามื้อที่ผ่านมานั้นเฮาจือในสมัยพังพี่เดิมตั้งแต่พังพี่เดิมนั่นสนั่นเฮาถิ่มพังพี่เดิมสู่ไปคิดเด้พี่น้องว่าเฮาสิไปแล้วมันสิเรียบร้อยเนาะในพระสมัยพังพี่เดิมพระเจ้าเว้าไว้หลายอย่างหลายอย่างอลิและเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่เฮาเปลี่ยนบ่ได้บ่เปลี่ยนจักเทื่อเนาะพระเจ้าได้ตั้งกฎเกณฑ์อันหนึ่งไว้ให้ผู้ที่เชื่อได้ภาวนาอธิษฐานหาพระเจ้าอยู่ในเยรีมีย่าบท33อันนี้เป็นคำสั่งใหญ่จงภาวนาอธิษฐานหาเฮาแล้วเฮาจะตอบเจ้าเนาะห้องหาเฮาแม่นภาวนาอธิษฐานด้วยใจจดจ่อด้วยความอยากพบพระองค์ต้องการพระองค์อยากได้ยินเสียงพระองค์อยากเห็นคำตอบแม่นความจดจ่อจังซี่พี่น้องเมื่อเฮาภาวนาอธิษฐานหาพระเจ้าพระเจ้าสัญญาเนาะจะให้สองอย่างแก่เฮาพี่น้องชื่อทุกครั้งที่พี่น้องก้มหัวลงเงยหน้าขึ้นอธิษฐานครับเจ้าคู่เขาลงตามชื่อสองอันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเฮาตอบเจ้าเฮาจะตอบจรวดเจ้าอธิษฐานมาเฮาสิตอบจรวดอันที่สองหลายคนน่ะดิที่เจ้าขอน่ะเฮาจะประทานและบอกสิ่งที่น่างึดงออัศจรรย์ใจที่พวกเจ้าบ่ฮู้พี่น้องทุกครั้งที่พี่น้องอธิษฐานครับพี่น้องคิดถึง2ข้อนี้พี่น้องจะตื่นเต้น1โอ้ได้คําตอบ2จะฮู้สิ่งงึดงออัศจรรย์ใจที่เฮาบ่เคยฮู้มาก่อนพระเจ้าจะให้คําบึงในพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องจะเห็นนั่นในพระธรรมเอเฟโซบท3ข้อ20นั่นเนาะพระเจ้าว่าเฮาจะให้เจ้าเกินกว่าเจ้าที่จะขอหรือคิดตามความเสื่อตามฤทธิ์อํานาจที่ทำงานอยู่ภายในตัวเจ้าบ่แม่นบ่อื่นไดมันมีหรืออยู่ในตัวเฮาคําตอบนะแต่เมื่อเฮาบ่อธิษฐานคําตอบน่ะจะบ่ออกมาเมื่อเฮาอธิษฐานพระเจ้าว่าจะทํางานตามฤทธิ์อํานาจที่อยู่ในตัวเจ้าบ่ได้อยู่ในผู้อื่นฤทธิ์อํานาจบ่อยู่นําพระเจ้าได้แต่อยู่นําเฮาพี่น้องอย่าสิไปขอฤทธิ์อํานาจอีกได้บ่ต้องขอพระเจ้าประทานให้แล้วอย่าสิไปขอพระพรให้พี่น้องบ่ต้องขอพระเจ้าประทานให้แล้วบ่ต้องขอการเยียวยารักษาพระเจ้าได้เยียวยารักษาเฮาแล้วเนาะคักบ่บ่ต้องขอความอุดมหังมีพระเจ้าได้ประทานให้แล้วความอุดมหังมีหน้าที่เฮาเป็นหยังในโลกนี้คนกำลังแสวงหาเฮ็ดทุกสิ่งเพื่อจะได้บุญบุญก็คือสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตแต่พี่น้องเมื่อพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องบ่ต้องแสวงเลยหาบุญนั่นให้แสวงหาพระเจ้าเจ้าของบุญน่ะแสวงหาหยังเข้าสนิทสนมกับเพิ่นเนาะอันนั้นมันสําคัญหลายสําคัญหลายเนาะจื้อเมื่อมื้อนี้มื้อสําท้ายจันย่ําแล้วย่ําอีกเมื่อเฮาภาวนาอธิษฐานหาพระเจ้า2สิ่งจะเกิดขึ้นทันที1แม่นหยังพี่น้องพระเจ้าจะตอบเฮาอันที่2พระเจ้าจะบอกสิ่งที่น่างึดงออัศจรรย์ใจที่พวกเฮาบ่ฮู้ต่างๆบ่แม่นอันเดียวเด้ฮู้เป็นตาอยากอธิษฐานอยู่บ่พี่น้องไผบ่อธิษฐานก็เสียดายชีวิตอยู่ละล่าเนาะอาจารย์แสนดีใจพระเจ้าตอบตะบิดงงอาจารย์ก็ดิยังคิดอยู่เอาโทรทัศน์ออกจากห้องแต่เฮาก็เบิ่งตะกี้พระน้อยก็มักเบิ่งข่าวมาหยังตะกี้แต่หลังจากเพิ่นจิบน้อยหนึ่งเนาะอยู่นี่ก็ดีแล้วเพิ่นบอกบ่ให้เอาเขามาอีกโทรทัศน์เอาออกเจ้าของบ่เอาเขามาเอาวะก็เลยถามเพิ่นบ่เสียดายวะหรือว่าเขาเอาเขามาเบิ่งบ่บางเทื่อเขาก็เบิ่งพระคำพระเจ้ามันยังอยู่ในห้องนี่บ่ต้องเอาเขามาอีกอาจารย์โอ้ยังคิดเสียดายอยู่เลยอาจารย์มือเศร้านี่ได้พี่น้องย่างไปย่างมาพระวิญญาณก็เตือนว่าบ่เป็นเจ้าของเขาวะห่วยแม่นอีหลีก็เลยกลับใจบอกว่าเจ้าขอหน่อยกลับใจเห็นคือพระน้อยว่าแม่นคำตอบที่พระเจ้าตอบว่าเอาเข่าอีกในห้องโอ้ยครับขนาดเนาะดีใจพระเจ้าตอบเลยพระเจ้าตอบเพราะบุญเหมือนต้องเถื่อขอแล้วพระเจ้าบัดพระเจ้าตอบแล้วบุญอยากเอา
ห่วยมันก็พูดแล้วจังสัตว์เนาะหลายถือเฮาก็เป็นนั่นน่ะพี่น้องอยู่ได้พ่อพี่ใหม่พี่น้องต้องจื้อได้คำขอนี่ขอได้เว้ากับพระเจ้าเว้าหยังก็ได้ได้หมดพระเจ้าตอบหมดแต่ว่าพระเจ้าจะบ่ให้ถ้าบ่แม่นตามนำพระทัยของพระเจ้าบ่ถูกตามนำพระทัยของพระเจ้าเนาะสิ่งใดเป็นตามนำพระทัยของพระเจ้าน่ะง่ายที่สุดนำพระทัยพระเจ้าเขาบอกกันเลย1พระคำของพระเจ้าอยู่ในพระคำของพระเจ้านำพระทัยพระเจ้า2พระสัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระคำของพระเจ้าเขียนไว้ถ้าใครบ่มักอ่านพระคำของพระเจ้าบ่มักอ่านพระคัมภีร์บ่มักอ่านพระคำบ่ซื่อจำบ่ท่องจำบ่จดไว้เสียใส่เลยพี่น้องอันที่3สิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนสำหรับเฮาทั้งหลายโอ้จำเป็นมันหลายเนาะอันนำพระทัยของพระเจ้าบ่อึดแต่ว่าอันเลื้อนหน่อยๆนึงบ่แม่นำพระทัยพระเจ้าไปเลือกเอาเฮามนุษย์เฮากกใหม่กกเดียวไปกินซะบ่ให้กินล้านกกอยู่ในสวนบ่สนหมากเต็มอัญญาอยู่มนุษย์เฮาสุไลก็เป็นนั่นแหละซุมื้อนี้คือกันเนาะของตายๆของมาจากการสาบแสงเอาไปกราบไปนุบอันใดบ่สาบแสงสิ่งที่มาจากดินเอาขึ้นไปเฮ็ดสิปั้นเป็นหยังก็อย่าสาบแสงมันไผไปขับไว้ก็อยู่ในการสาบแสงทั้งนั้นแหละเขาขับไว้การสาบแสงมันก็เขามาเขาแหละความเจ็บไข้เขามาความทุกข์จนเขามาการขาดเคืนเขามาบวได้ตามใจยักเถื่อเนาะเหตุยังก็บวขึ้นบวเกินจากซี่แหละอันนั้นเป็นการสาบแสงนามพระทัยของพระเจ้าให้เขาหมดทุกอย่างเลยพี่น้องเอาลงมาหมดเลยแต่เขาบอกเอาทุกสิ่งพระเยซูเห็นสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนข่าวประเสริฐพระคุณของพระเจ้าทุกอย่างดีๆนะพระเจ้าให้เอามือนี่เขาสิเบิ่งเรื่องสุดท้ายในบทเรียนนี้เขาจะเบิ่งประเภทคำภาวนาอธิษฐานที่มีในพระคัมภีร์นอกจากที่เขาเห็นมาแล้วนอกคำภาวนาอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าคำภาวนาอธิษฐานในเพลงสรรเสริญนั้นและคำภาวนาอธิษฐานอื่นๆที่เขาเห็นเนาะในพระคัมภีร์ที่รวบรวมเอาในพระคัมภีร์แล้วมาอธิษฐานวันนี้เขาจะเบิ่งอันที่เหลืออื่นๆเนาะที่ยังมีอยู่ในพระคัมภีร์เส้นบะการอธิษฐานแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าชอบใจหลายพี่น้องชอบแท้ๆถ้าเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉะนั้นพี่น้องเขาโบราณก็อยากเขามารวมกันพยายามมาพี่น้องย่ามนี่เฮ็ดอยู่เฮือนก็ได้ดอกนอนตื่นสวยก็ได้แล้วก็คือมาฟังพี่น้องหลับเอาปลายมันแหละพอพรบางทีเนาะพี่น้องในห้องการได้อาจารย์ว่าบริวารพี่น้องอยู่ทั้งบ้านได้ถิ่นบริมาณน้ำพาเขาในของการพวกขี้ข้านเลยนะบูชักแล้วพวกเราขี้ข้านเนาะนอนตื่นสวยกินเขาสวยมาซาพระพีบอกตะกี้อาจารย์อ่านพระพีอาจารย์หัวพระพีเดิมเพื่อนคนขี้ข้านนะตะกี้ได้สมัยตะกี้คอยบูยังลุกแต่เศร้าลุกไปโตเสือมันเฝ้าอยู่หนทางมีตัวงูอยู่หันไม่ชิดตอดคอยแต่ดึกพวกดูเขาลุกแต่ดึกเศร้าไห้เศร้าหน้าแต่ไอ้เจ้านี่ขี้ขาดก็ว่ามีเหตุผลตลอดแหละมีเรื่องแก้ตลอดเนาะแก้ตัวตลอดในพังพี่พระเจ้าบุมักได้เรื่องแก้ตัวนี่ลัทธิแก้กินคนเอาประเทศคำอธิษฐานอื่นอันที่หนึ่งถ้ามีสองคนขึ้นไปเท่านั้นขอให้สองคนรวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวขอสิ่งใดกับพระบิดาเจ้าในนามของพระเยซูเจ้าพระองค์จะประทานให้พี่น้องข้อ18บท18ข้อ18ข้อ19เนาะข้อ19ถึงข้อ19แสดงอยู่บนใดมี2คนเท่านั้นขยืนหลายกว่าหันเกิน2คนเลยพี่น้องถ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเลยอาจารย์ตะกี้เบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าขนาดพระเยซูคริสต์เจ้าเลยเวลาไปเอาคนตายขึ้นนี่พงเอาเขาแต่สองสามคนเป็นยังอาจารย์หรือไปเอาคนเจ็บป่วยแห้งๆกับสีถึงตายเลยพงเอาเขาไปแต่สองสามคนไปเลยขึ้นไปสีแปลงสีเปลี่ยนพลักษณะพระกายอยู่ตรงผู้นั่นเมื่อนั้นก็ขึ้นแต่สองสามคนเป็นอีหยังวะพระเจ้าจังเฮ็ดจังสั้นเนาะพวกนั้นสำคัญกว่าผู้อื่นบ่อาจารย์เด้พอพวกนั้นมีความเสื่อพี่น้องพวกอื่นมันสงสัยลังเลคือโทมาเขาโทมาขึ้นไปมันซีเมนแทบว่เนาะคนตายอยู่ซื้อขึ้นมาแทบว่พระเยซูคริสต์เจ้าบุอยากให้มีเรื่องนู้นนี่สงสัยพวกจัดการออก
ฉะนั้นในบางพี่จงบอกว่าสองคนเท่านั้นถ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเบาถึงตะบิดเนี่ยสองคนเนี่ยกับผัวเมียแหละเพิ่งมีผัวมีเมียหีบเอาโหลดพี่น้องจับมือกันมีเรื่องยังทูลกับพระเจ้าและพระเจ้าสิตอบอันที่สองการภาวนาแบบถือศีลอดอาหารเพื่อขับไล่ผีปีศาจให้บางประเภทเนาะหรือว่าการภาวนาถือศีลปกติเพื่อถวยเกียรติแก่พระเจ้าการภาวนาอธิษฐานจังซี่ประเภทที่สองในพังพีมีเนาะฉะนั้นดุลเฮากับเหตุเท่านึงสำคัญได้นี่บ่แม่นคอยบ่มีเรื่องยังคอยบ่เข้าดอกอธิษฐานถือศีลนี่มีเรื่องคอยจังสิเข้ามันบ่เกี่ยวเขาถือศีลอดอาหารเพื่อเขาใกล้ชิดพระเจ้าเขาติดสนิทกับพระเจ้าในมื้อนั้นเพื่อเขาถวยเกียรติแก่พระเจ้าอันนั้นเป็นทัศนะที่ถูกต้องในการเขาถือศีลอดอาหารพี่น้องอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ11พระเยซูคริสต์ว่าผีสนิทนี้จะถูกขับออกด้วยการภาวนาอธิษฐานและถือศีลอดอาหารมีพวกหนึ่งบ่มักถือศีลพี่น้องเขาว่าฟังพี่ขอนี่บ่มีในเมื่อก่อนน่ะมีในบางฉบับเขาบ่เขียนไว้พวกบ่มักเด้บ่เว้าการถือศีลเขาก็ออกพวกมักพวกมาแปลมักก็ว่าเอออันนี้มีบางฉบับเขาออกเขาก็บ่ต้องใส่เป็นหมื่นสบับใส่ก็ยามีสบับเดียวบ่ใส่ข่อยก็บ่ใส่ของเขาข่อยบ่มากแต่ว่าใส่ได้อยู่นี่เนี่ยอาจารย์ก็บังคับเจ้าไปกับพันหนึ่งเจ้าจะไปกับคนผู้เดียวเขาก็ใส่ไว้เนาะพี่น้องไปเบิ่งจะเห็นในสบับของเขาแหละพี่น้องไปซอกหาสบับที่บ่มีอันนี้หายากมีอยู่หักหายากแต่พวกสลอกเลยไปซอกหาตัวนั้นมาเพื่อสิเซาคุณคริสเตียนเป็นนั่นก็หลายได้พี่น้องเนาะหรืออยู่ในมัทธิวบทหกข้อ16-17พระเยซูคริสต์เจ้าบอกถึงการถือศีลอดอาหารบ่เกี่ยวยังอันนี้บ่เกี่ยวยังบ่มีเรื่องยังแต่หอดย่ำถือศีลอดอาหารเพื่อให้ถวยเกียรติแก่พระเจ้าก็เห็นเนาะประเภทที่สามอันนี้ปาบ่ได้เป็นพันธกิจของพวกเราการภาวนาอธิษฐานต่อสู้ยับยั้งกิจการของมารซาตานหรือผีปีศาจให้เอเฟซัสบทหกข้อ18เพิ่นว่าภาวนาอธิษฐานทุกอย่างสวมยุทธภัณฑ์และก็อธิษฐานต่อสู้ในวันสัวให้แล้วก็ในยากุบูบท4ข้อ7ต่อสู้ยับยั้งมันซาตานแล้วมันจะหนีจากเฮาพี่น้องฟังเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทั้งบ้านฟังดีๆเด้ถ้าพี่น้องบ่รวมในเรื่องนี้มันจะบ่หนีจากพี่น้องมันจะกัดสนองพี่น้องเด้เนาะมันจะกัดสนองเฮาถ้าเฮาไปมีแต่ย่านมันย่านมันย่านมันเอาแต่ซื่อๆแต่บ่เข้าหาใกล้พระเจ้าแล้วบ่ต่อสู้กับมันเอาแต่คมย่านมาเฮาสิเสร็จมันมันสิหัวขวนนั่งหัวขวนเฮาอยู่แต่เขาลุกขึ้นว่ากูบ่ย่านมึงบ่ย่านมึงสิเอาหยังเข้ามากับยาโควิด19เข้ามาฆ่าเฮาบ่ได้หรอกพระเจ้าบ่ให้มันฆ่าเฮาพี่น้องถึงมันกัดสนองพี่น้องสิเจ็บแต่สิออกมามันก็ออกมาเลยดิเท่าไรคนแหละพวกเฮาเห็นกระทืบได้กัดมันกัดเนาะเฮาปล่อยโอกาสให้มันกัดมันก็กัดเลยปล่อยโอกาสแล้วพี่น้องเป็นยังอาจารย์แนะนำให้พี่น้องว่าเพิ่นสั่งยังต้องเฮ็ดเด้คณะสภากิจนี่ทั้งภาครัฐเพิ่นเว้ายังเพราะเพิ่นวีซ่าของเพิ่นอันเฮาสิไปต่อสู้เฮาบ่ได้เฮียนได้แพทย์หมอพระเจ้าให้เพิ่นเฮียนในโลกนี่ให้เพิ่นรับผิดชอบเรื่องนี้เฮาบ่ต้องไปรับผิดชอบนําเพิ่นบ่ต้องไปคิดเพิ่นว่าได้แล้วเฮาเฮ็ดนําเพิ่นพี่น้องคันบ่ผิดกับคมเสือของเฮาเลยเนาะเพิ่นเฮ็ดได้แล้วเฮาเฮ็ดเพิ่นบอกให้เฮ็ดได้ละเฮ็ดเพิ่นบอกให้กินน้ําหลายๆก็กินน้ําหลายๆเนาะเพิ่นบอกให้กินวิตามินซีแสดงก็กินวิตามินซีแสดงเอาโลดตันดังก็สีดดังยาสีดดังใส่ก็สีดใส่มันมียาสีดดังนี่อาจารย์นี่เอาไว้มันตันปึ๊บว่าสัตว์สีดปึ๊ดบ่พอนาทีเดียวมันหายแฮ็ดแหน่บ่แม่นสิไปอุ้ยตันดังพี่น้องอธิษฐานเพื่อได้ตันดังมื้อๆอยู่มียาก็บ่สีดเอาเจ้าเรื่องของเจ้าแหละพระเจ้าเอาให้ก็บ่เอาเนาะอันที่4สําคัญตัวนี้การภาวนาอธิษฐานเพื่อเสื้อสายอับราฮัมอวยพรเสื้อสายอับราฮัมเพื่อให้พระพรของพระเจ้ามาถึงพวกเฮามาถึงประเทศชาติพวกเฮาให้เฮาอวยพรเสื้อสายอับราฮัมนี่พี่น้องเพราะว่าพระพรทุกอย่างมาทางเสื้อสายอับราฮัมพระสัญญาทุกอย่างมาทางเสื้อสายอับราฮัมพระคําทุกอย่างมาทางเสื้อสายอับราฮัมสิ่งที่เป็นตามน้ําพระทัยพระเจ้ามาทางเสื้อสายอับราฮัมถ้าเฮาบ่อธิษฐานอวยพรเสื้อสายอันนี้พระพรจะบ่มาถึงเฮา
หลายคนบอกเขารวมถ่ายเดือนเวลาเกาะ10โมงเขาเห็นว่าสนเนาะสำคัญพี่น้องเรื่องนี้อวยพรเสือสายอับราฮัมทุกอย่างมาทางเสือสายอับราฮัมสำคัญไหมพี่น้องเนาะเอาเขาบึงแล้วประเภทคำภาวนาอธิษฐานที่มีอยู่ยังเหลืออยู่นี่นะหลังนอกจากสิ่งที่เขาได้บอกมามือก่อนเราก็มี3เสียนนี่แหละที่สำคัญอยู่ในพังพีที่ปรากฏในพังพีบัดนี้เราจะมาเบิ่งสิ่งที่พังพีสั่งให้เขาภาวนาอธิษฐานเผื่อมีอย่างใดนอกจากประเภทคำภาวนาในคำภาวนาอธิษฐานเขาสิภาวนาอธิษฐานเผื่ออย่างใดยังถูกต้องเนาะที่อันต้นต่ออันเป็นพื้นฐานบ่หมายความว่าอันอื่นสิเว้าบ่ได้ได้กับพระเจ้าเว้าได้หมดเว้าได้หมดพี่น้องเนาะได้หมดแม้แต่เฮาเป็นแฟนกันอธิษฐานเผื่อแฟนอยากให้ผู้นี้มันคงอยู่กับเฮาบ่แม่นหยังจังซี่เนาะก็ได้แหละพี่น้องได้หมด1การภาวนาอวยพรผู้ที่มีอำนาจผู้ที่ยึดอำนาจพรรครัฐจังซี่เนาะ1ทีโมธีบท2ข้อ1ข้อ2น่ะเพื่อให้เฮาภาวนาเผื่อกษัตริย์เพื่อประธานประเทศเพื่อนายกรัฐมนตรีเพื่อรัฐมนตรีเพื่อเจ้าแขวงเจ้าเมืองตาแสงในบ้านยังหัวหน้ากลุ่มอธิษฐานเพื่อเพื่อนพี่น้องถูกต้องมัดในบ้านอธิษฐานเพื่อยังเพื่อนว่าเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขบ่แม่นเนาะนี่คันเจ้าบ่อธิษฐานนี่ย้อนเจ้าบ่เอาจริงเอาจังในการอธิษฐานนั่นคําว่าอยู่เย็นเป็นสุขน่ะก็บ่มาถึงเจ้าเท่านั้นแหละเนาะอธิษฐานให้พี่น้องเพื่อผู้นําประเทศชาติบ้านเมืองเพื่ออํานาจการปกครองนี่ป่าบ่ได้อันที่2ภาวนาเพื่อพันธกิจนี่ป่าบ่ได้ยื้อบ่ในท้อ2เทสะโลนิกบท3ข้อ1นั้นเพิ่นว่าให้ภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเฮาเพื่อคริสตจักรเพื่องานของพระเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐจะออกไปอันนี้เพื่อคริสตจักรเพื่อพันธกิจของคริสตจักรป่าบ่ได้เฮาเฮ็ดเห็นบ่พี่น้องวันเสาร์เฮาเฮ็ดพี่น้องบ่โสดบ่เห็นหน้านอนอยู่บ้านเฉยขาขึ้นห่างเฉยรวมนั้นก็บ่รวมบางคนบ่ตายแหละฟังได้พี่น้องป่าบ่ได้เด้นี่อันนี้นำพระพรอันใหญ่ได้นำบำเหน็จอันใหญ่ได้นี่มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าเนาะอันที่3การภาวนาอธิษฐานเพื่อคนงานที่จะมาในการเก็บเกี่ยวยุคสุดท้ายนี่เป็นเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเพิ่นให้มาเกี่ยวซื่อๆบ่แม่นให้มาหยังมาเกี่ยวถึงเวลาเกี่ยวแล้วเนาะพระเจ้าเตรียมไว้แล้วคนเหล่านั้นเพราะเพียงแต่พี่น้องออกไปเขานั่งอยู่นี่ก็ยังมีคนมาหาขอหลับเสือมาหลับเสือเมื่อวานนี่สองคนนี่นั่งอยู่นี่นี่นะบ่ได้ไปใส่พระเจ้าก็ทรงให้เขาก็หัวกับพวกสาวกของเขามันเป็นอีหยังอันนี้เนาะพระเจ้าเห็นเขาบ่ได้บำเหน็จดุลเลยบำเหน็จมันบ่ขึ้นบ่เน่งพระเจ้าก็ทรงมาให้บำเหน็จกับบ่อนมาได้พี่น้องอธิษฐานอันที่สี่ภาวนาอธิษฐานเพื่อยังผู้ที่ข่มเหงเฮาพอคุมเสือได้พี่น้องเขาปล่อยด่าเฮาแม่นยังอธิษฐานเพื่อเขาบ่แม่นสาบแซงได้พระเจ้าเปิดตาใจเขาให้เขามาถึงพวกด่าเก่งๆไหนจังไรพระเจ้าก็เอื้อนเขามาเป็นลูกพระเจ้าเนาะคำเขาด่าเขาเลยไหมเขาสนใจเฮาจังไรพระเจ้าก็ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพระเจ้าก็เปิดตาใจเขาเขาสิมาเขาชีวิตจากนรกอวิชชีนะเนาะลูกาบท6ขอสะเปดพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงเจ้าการภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้เจ็บป่วยก็เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าเนี่ยก็บ่บุญหาข้อ14 16นั่นเนาะเฮาเป็นผู้รับใช้เฒ่าแก่ในคริสตจักรแม่นยังผู้สอบธรรมเนาะอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อพี่น้องอย่าลืมเรื่องนี้เพื่อคนเจ็บไข้เจ็บได้ป่วยเห็นบ่เฮาเห็นวันพระหัตถ์เพื่อคนที่มีปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบ่แม่นเขาว่าเจ็บแต่ห่างกายเด้พี่น้องมันธุรกิจมันก็เจ็บมันป่วยคือกันมันบ่เจริญเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมันก็ป่วยคือกันมันบ่เจริญเฮามาภาวนาอธิษฐานพระพุทธเจ้าเพื่อเรื่องนี้แหละบ่แต่เพื่อคนเจ็บห่างกายนี่เด้เจ
จิบหัวใจก็อย่าจิบธุรกิจก็อย่าจิบหยังก็อย่าแม่นอยู่ในหันหมดเฮามาอธิษฐานเผื่อเนาะดีบ่พี่น้องสุดดีเด้พระเจ้าเฮาคิดถึงหมดให้เฮาคิดถึงหมดยากูบบทที่5ข้อ14 16นะและที่6นี่อธิษฐานเพื่อพี่น้องที่หลงเสียหรือตกในบาปกรรมพี่น้องมีจำนวนหนึ่งก็หลงลืมให้อธิษฐานเพื่อเขาได้พวกที่ตกในบาปกรรมที่บ่แม่นบาปกรรมที่นำไปสู่ความตายฟังคักๆเด้อพี่น้องเด้อฟังคักๆบ่นี้คนที่ลิ้นสู้อย่าสู้ไปอธิษฐานเพื่อเขาถ้าได้พี่น้องเขายังไปลิ้นสู้อยู่ปล่อยให้มันทำลายห่างกายมันคือว่าใจหายแท้บ่ได้นี่พระเจ้านี่แม่นแหละมันบาปอันนี้ถึงแก่ความตายมันหลงทางหนีจากพระเจ้าไปขับไว้สิ่งที่ถูกสาปแซงสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้บ่อยบ่ต้องอธิษฐานเพื่ออันบาปไปสู่ความตายมินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอย่าสู้อธิษฐานเพื่อบาปไปสู่ความตายบ่ได้อันบ่ได้ถืออภัยในชีวิตนี้และชีวิตหน้าโลกนี้โลกหน้าบ่ถืออภัยไปมินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะเพิ่นบอกให้เฮาอธิษฐานเพื่อผู้ที่ตกในบาปกรรมที่บ่นำไปสู่ความตายไปอ่านเบิ่งคัตเตอร์พี่น้องเด้อใน1ยอห์นบท5ข้อ16 17อ่านต่อไปเบิ่งคำบาปที่ไปสู่ความตายน่ะบ่ต้องไปว่าโอ้ยผู้นี้มันลิ้นสู้ขอเอาคืนมาได้พระเจ้าอย่าสู้ไปอธิษฐานเผื่อบอกโลดว่าให้ห่างกายของผู้นี้ถูกมันให้ทำลายเสียเพื่อจิตวิญญาณของเราจะได้รอดพ้นถ้าเรากลับใจอีหลีแล้วคืนมาอีหลีก็ขอบคุณพระเจ้ามีดอกผู้คืนมาก็มีคืนมาอีหลีกลับใจอีหลีเนาะก็มีอยู่แต่ว่าผู้ที่บ่คืนมาก็ปล่อยแล้วพี่น้องบ่ต้องอธิษฐานเผื่อได้พระเจ้าบ่ให้เฮาอธิษฐานเผื่อได้เรื่องนี้เนาะคนเฮ็ดบาปหลงไปกับครูสอนปลอมไปเว้าในสิ่งที่บ่เว้าเนาะอยู่ดีๆพระเจ้าตรีอนุภาพเฮียนมาเฮียนมาบัดนี้บ่เอาพระเจ้าตรีอนุภาพแป๊บมันเดียวข่อยบ่เว้าพระเจ้าตรีอนุภาพป้าบ่สิเอาผู้เดียวสิเอานำสื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอันเดียวคือดีอยู่เบิ่งแต่มันบ่ถูกเด้พี่น้องหลงทางเลยได้นะเนาะบาปเด้เป็นบาปกับเด้เนาะกลับใจซะอ้าวอันที่7ภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่เสือหรือภาวนาอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันเพราะก็อยู่ในยากูโบนั่นแหละบทหาข้อ16หลังจากอธิษฐานเพื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้เฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันพี่น้องของพวกเฮาที่เสือผู้สอบธรรมทั้งหลายนี่ทุกคนก็ต้องการการอธิษฐานเป็นต้นผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องเขาต้องการได้อาจารย์ก็ต้องการขอบใจหลายบ่มีหน้าใดที่มาถามสบายอาจารย์ว่าบ่ได้อธิษฐานเพื่ออาจารย์อาจารย์นี่เป็นโอ้ภูมิใจขนาดอันนั้นเป็นของขวัญล้ำค่าเลยสำหรับอาจารย์นั้นเนาะพี่น้องบ่ต้องเอาหยังให้อาจารย์ดอกซ้ำนั่นก็พอแหละเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับอาจารย์แหละเห็นหน้าอาจารย์เขาว่าโอ้บ่ได้ลืมอาจารย์จักตีคืนใดก็บ่ได้ลืมอธิษฐานเพื่ออาจารย์อยู่ตลอดจังซั่นแหละอาจารย์จึงมีชีวิตยืนยาวมาฮอดซุมื้อนี้เนาะพิเศษยืนยาวบ่แม่นที่ชีวิตยืนยาวเด้สติปัญญาสมองยังชัดเจนลูกอัลไซเมอร์บ่ใกล้เลยว้ามันเป็นไปได้เด้อวะพระเจ้าเลยบำรุงสมองให้บ่เป็นไปดอกเนาะสันกับป้านนี่แหละมันจักเป็นอัลไซเมอร์ไปหยังแหละก็ถึกได้พี่น้องบ่จักเป็นอัลไซเมอร์บ่มีอันเดียวแหละเอาพระคําพระเจ้าเข้าไปหลายๆในสมองน่ะก็หมดเป็นยาวิเศษปัวเฮาเนาะเว้าสําหรับทุกคนเท่านั้นแหละเฮาจะได้สิ่งนี้หมดบ่เรียนหยังสันบ่เฮาวันนี้ง่ายๆพี่น้องบ่มีหยังดอกหวังว่าบทเรียน4บทคําภาวนาอธิษฐานที่ได้แนะนํามาใน4มื้อนี่เนาะจะช่วยพี่น้องในการนําเอาไปใส่เพื่อเสริมสร้างความเสือของเฮาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในความเสือของเฮาในการดําเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าของเฮาเองนั่นแหละพี่น้องบ่ของไผดอกเพื่อพี่น้องเองเนาะสําคัญหลายนี่ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติได้รับคำสรรเสริญและคนทั้งหลายที่ติดตามทั้ง4วันในการนี้สำคัญบทเรียน4ให้พี่น้องคืนไปอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกฟังแล้วฟังอีกและเฮ็ดบ่แต่คำภาวนาที่ท่านพระเยซูคริสต์เจ้านะอาจารย์ซ้ำมื้อนี้ผมมือซ้ำท้ายสำคัญขนาดสำคัญขนาดอาจารย์แบ่งปันคืนนี้อาจารย์แบ่งปันมาพระอาจารย์ก็เว้าเรื่องนี้น้อยนึง
มีผู้หนึ่งอาจารย์เพิ่นคักก็ได้แต่งเพลงคำภาวนาอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าร้องดีดกีตาร์จบเลยเด้อธิษฐานจบเลยอาจารย์บ่ได้มืออาจารย์นั่งถ่าเราร้องเพลงให้ฟังซะก่อนอาจารย์ก็นั่งถ่าจะร้องมึงดูแล้วก็ร้องเป็นจังหวะลำวงเนาะเราร้องจบแหละอาจารย์ว่าตื่นสุดท้ายเจ้าว่าเพิ่นว่าอาณาจักรเนาะพระเกียรติพระรัศมีจงเป็นของพงสืบสืบไปนิดอาเมนตื่นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าใส่ได้ลืมมักลืมเนาะเพราะว่าเอามันบ่มีเด้ในพังพี่แล้ววะแล้วก็เว้าได้เราเอาพังพี่ออกมาได้พี่น้องเจ้าอ่านเบิดแล้วว่าพังพี่ว่าบ่มีมันมีพระเยซูบอกเฮ็ดหยังก็อย่าสิขอหยังขอในนามของเฮาบ่แม่นบ่เออแม่นแน่เนาะอาจารย์คำภาวนาอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทุกครั้งที่เฮากล่าวอาจารย์กล่าวหาเถื่อหลังจากพระเจ้าเปิดเผยให้อาจารย์มื้อก่อนน่ะมื้อวานนี่4เถื่ออาจารย์กล่าวคำภาวนาอธิษฐานนี่อาจารย์กล่าวมื้อนี้2เถื่อเลยแต่2มื้อนี้คำภาวนาอธิษฐานที่พระเยซูเจ้าทรงสอนน่ะมันตื่นเต้นพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องนึงที่เขาบอกว่าพระเจ้าเขาหน่อยเสือทั้งหมดเสือว่าพระเจ้าเป็นพ่อเขาหน่อยพ่อที่หักเขาหน่อยเขาหน่อยเสือว่าพระนามของพระเจ้าอยู่สูงสุดเขาใส่คำพูดมาหมายความว่าเป็นคนรับรู้บุญคุณของพระเจ้าเป็นการแสดงความเสือของเขาโอ้พระเยซูคริสต์เจ้าบอกอาจารย์ตื่นเต้นหลายผู้ซึ้งแบบบาดได้กล่าวคำพูดหน้าที่ท่านนี่มีแห้งขึ้นขนาดเนาะว้าวเลขาที่2คำภาวนาอธิษฐานเพื่อปลดปล่อยความยากของเฮาน่ะในพระธรรมเพลงสรรเสริญบท91น่ะข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ9ข้อ10เท่านั้นเอาเท่านั้นแหละมันมี16ข้อถ้าพี่น้องเราได้16ข้อเอาเลยเป็นคำภาวนาอธิษฐานหมดแต่ลงท้ายด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยพี่น้องเด้ออันที่3มื้อวานนี้เฮาเว้าได้รวบรวมเอาคำภาวนาทั้งหมดอันนี้ที่มีอยู่ในพังพี่แบบแผนคำภาวนาอาจารย์ก็มารวบรวมใส่เนาะเริ่มต้นด้วยขึ้นด้วยคำภาวนาที่ท่านพระเยซูเจ้าทรงสอนหลังจากนั้นก็มาเริ่มต้นด้วยการถวายชีวิตตัวเองก่อนจะเข้าสู่การภาวนาที่ท่านการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาแนวคิดจิตใจและการกระทำของทุกอย่างและก็เขารับเอาสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่มันแข็งเพื่อเฮาเป็นโค้งไปเลยแหละสำหรับอาจารย์นี่เนาะและหลังจากนั้นก็เป็นการเข้าต่อสู้กับมันซาตานวิญญาณสัวครบถ้วนเลยเนาะและหลังจากนั้นก็อธิษฐานอวยพรเนาะท่านผู้นำผักหลัดไม่ยังอวยพรผู้รับใส่พระเจ้าอธิษฐานเพื่อกันและกันอู้อธิษฐานเพื่อเขาประเสริฐงานเขาประเสริฐเพื่อคริสตจักรให้เขาประเสริฐออกไปว้าวมื้อนี้เฮาได้เห็นประเภทและสิ่งที่เราควรภาวนาอธิษฐานพี่น้องอ่านเลยจื้อสำคัญเด้เขาต้องรู้จักว่าอันใดมันสำคัญเป็นพื้นฐานแต่พี่น้องว่าขออาหารการกินเด้ไม่ยั้งแต่ละมือหันสำคัญบ่สำหรับพี่น้องมันก็สำคัญอยู่แล้วแต่บ่สำคัญน่ะบ่เป็นพื้นฐานเพราะสิ่งนั้นพระเจ้าก็ให้อยู่แล้วบ่ขอก็พระเจ้าให้อยู่แล้วเนาะบ่ขอก็พระเจ้าให้อยู่แล้วอาจารย์ก็ตื่นเต้นเด้ขอบใจเด้อพี่น้องฝากอาหารมาจากบนไหนบนไหนฝากอาหารมาให้เนาะอาจารย์ก็บ่ได้ไปขอพี่น้องเลยแต่พี่น้องฝากมาให้กินพี่น้องเฮ็ดนั่นขายพี่น้องก็ฝากมาให้กินเฮ็ดขนมก็ฝากมาให้กินเฮ็ดอั่วก็ฝากมาให้กินเฮ็ดไส้กรอกก็ฝากมาให้กินเลี้ยงไก่ก็เอาไก่มาให้ผู้เลี้ยงไก่ลาดก็เอาไข่มาให้พี่น้องวาทิโทอาจารย์ก็อวยพรทุกคนแหละเห็นพระเจ้าอวยพรพี่น้องขณะที่ในเวลานี้พี่น้องก็ยังมีน้ำใจเนาะคิดถึงกันเลยกันละคนก็เอามาย้ายให้พี่น้องส่งมาทิศแล้วนี่ก็มีคนส่งมาใน3บูทส่งอาหารมาให้พอเห็นอาหารขายบ่แม่นแต่บูทเดียวเด้เขาอยู่บูทนึงแต่เขาส่งไปในบูทต่างๆอ้อพี่น้องเฮามีน้ำใจอีหลีให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของทุกคนนั่นแหละเนาะเฮาสิเข้าสู่การอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเฮาในวันนี้พระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายขอบคุณสำหรับความสำเร็จถึงว่าบ่ครบถ้วนแต่ก็สำเร็จไปในพื้นฐานสำหรับเรื่องการที่ภาวนาอธิษฐานสื่อสารกับพระเจ้าด้วยคำภาวนาอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียน
อันต้นตอที่เขาควรมีก่อนที่เขาจะหูจักพระคำของเจ้าก่อนจะหูจักทุกสิ่งให้เขาหูจักสื่อสารโดยการภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าถึงพระบิดาเจ้าของเขาให้เขาคิดถึงพระบิดาเจ้าทุกๆวันคิดถึงพระเยซูคริสต์เจ้าทุกๆวันคิดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกๆวันทุกๆเวลาด้วยในชีวิตขอบคุณสำหรับการเปิดเผยของพระองค์สำหรับพวกคนไหนทั้งหลายที่ให้คนไหนเป็นผู้สอบธรรมในโลกนี้คนแสวงหาบุญแต่พวกคนไหนบ่ต้องแสวงหาเลยเพราะพระเจ้าเอามาให้เมื่อบุญนั้นนี่แต่พวกคนไหนรับเอาถ้าพวกคนไหนบ่ขี้ข้านที่จะรับเอาหรือบ่ขี้ข้านพระเขาที่พระองค์แจกแจงมันขี้ข้านกินก็ยาแล้วสิเฮ็ดได้ได๋เพิ่นสิสวยได้ถ้ายาก็กินได้ทุกเวลามีพร้อมอาหารการกินอย่างบริบูรณ์ที่พระเจ้านำมาให้เขาแล้วเขาในจึงสรรเสริญนมัสการพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาในทั้งหลายในวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาตุ้มมือสรรเสริญพระเจ้าเด็ดขาดพี่น้องที่รักผู้ที่อยู่ทั้งบ้านผู้ที่ฟังอยู่บ่แม่นแต่ทั้งบ้านอาจารย์เห็นสื่อพี่น้องอยู่เนาะที่อยู่นอกประเทศที่กำลังฟังในเวลานี้รวมกันกับพวกเราขอบใจเด้อให้พระพรของพระเจ้าแสดงเป็นจริงในชีวิตพี่น้องที่เขารวมและสำคัญเขารวมเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ทิพย์ไพวอนเขียนหาหลายๆบทขอบใจอาจารย์ทิพย์ไพวอนที่เพิ่นเตือนพี่น้องบอกว่าให้เขารวมตัวสำคัญน่ะเจ้าฟังลำลังก็ดีอยู่แต่อันสำคัญนี่เจ้าเขารวมในเวลานี้ดีหลายเป็นการเขารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะเป็นน้ำไทยของเจ้าอย่างไรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องและสำหรับพี่น้องธรรมท่านมั่นใจเนาะอยากให้พระเจ้าสวยเปิดตาใจยังบอกเข้าใจอันใดหนึ่งให้พระเจ้าเปิดตาใจพี่น้องให้เข้าใจว่าเรื่องการภาวนาอธิษฐานนี่สำคัญสำหรับสีเทาเป็นลมหายใจอยู่เลยเป็นเหมือนลมหายใจของเขาถ้าบ่มีลมหายใจเขาบ่สูบเขาสูบปล่อยออกเขาสิเสร็จฉะนั้นให้เขาตั้งใจในเรื่องนี้สำหรับผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนที่กำลังฟังอยู่ท่านอยากสื่อสารอยากเว้ากับพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าองค์เทียนแท้พวกท่านสิเว้าได้ใดก็บ่ถึงท่านสิพอแต่เว้าไปแบบรวมๆนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักแม่นอยู่ไสบ่ได้ฮู้ผู้องค์เทียนแท้นั่นบ่แม่นผู้ใดพระเจ้าองค์ที่เฮาเชื่อนี่แม่นพระเจ้าองค์เทียนแท้ที่ตอบคำภาวนาที่ท่านของท่านได้ทุกเวลาและบอกในสิ่งที่ท่านบ่เข้าใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านท่านยังมีโอกาสบ่สื่อสารกับเพิ่นเนาะติดต่อกับเพิ่นมีวิธีเร็วที่จะเข้าถึงคือท่านต้องเป็นคนสอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมเฮ็ดได้บ่มีบาปกรรมนั่นแหละบ่มีบาปกรรมให้เฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาสิไปจำศีลภาวนาก็เชิญเถอะออกมาก็บาปกรรมเต็มอันยะคือเก่านั่นแต่ที่จะบ่มีบาปกรรมนั้นคือพระเจ้านิรโทษกรรมให้เฮาด้วยการเฮารับเอาแผ่นการไถ่ของเพิ่นถ้าท่านอยากได้ท่านก็รับเอาแผ่นการไถ่ของเพิ่นคือครบตายของพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้เฮารับเอาเนาะอาจารย์ซื่นส่วนท่านเนาะใครอยากรับก็รับบ่อยากรับบ่เป็นหยังเด้อรับได้ด้วยการภาวนาอธิษฐานจนคำว่าลงท้ายด้วยคำว่าอาเมนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนน่ะหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเมื่อท่านภาวนาอธิษฐานเพื่อเสือท่านเสือเลยว่าท่านได้สิ่งนี้สิทธิ์นี้เป็นของท่านท่านอยากเว้านําก็เว้าบ่อยากเว้าบ่เป็นหยังเด้อถ้าอยากเว้านําก็เว้าตามหลังอาจารย์อาจารย์สิกล่าวก่อนซื่นถ้าผู้ใดอยากเว้านําจะเป็นคนคริสเตียนที่ท่านบ่ท่านแน่ใจท่านก็เว้าตื้อก็ได้คาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อํานาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสาปแซงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้บ่ขึ้นบ่เกินบ่เจริญหุ่งเฮืองอยู่ในความวิตกย่านกลัวโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจที่นำเอาโควิด19เข้ามาถ้าพวกขน้อยฮู้ว่า2,000 กว่าปีผ่านมาพระเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากสิ่งสั่วห้ายและกอบกู้มนุษย์ให้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยการไถ่ข
ของพระองค์ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยเพื่อไทยบาปกรรมให้แก่ขน้อยและรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ทรงสัญญาแล้วขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบทำแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วสามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้บ่แม่นพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์เว้าไปนั้นแต่เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ขน้อยจึงขอขอบใจขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อสำหรับพระเมตตากรุณาสำหรับชีวิตของขน้อยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี้ให้เสือลดไว้ง่ายๆง่ายๆมันง่ายโพดแล้วเธอเขาบอกอยากเสือมันง่ายอีหลีสำหรับพระเจ้าไม่มีอย่างยากพระเจ้าบอกให้ของยากสำหรับเราให้ของง่ายรับเอาเถอะท่านก็เป็นคนสอบธรรมแล้วสามารถติดต่อผู้พันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลได้ท่านบูฮูจะเห็นแบบไหนถ้ามีคนคริสเตียนท่านรู้จักผู้ใดท่านไปหาเขาเขาจะพาบอกท่านไปเห็นเอาได้เนาะแล้วก็หรือถ้าเขาบ่สามารถอธิบายท่านก็บอกเขาให้พามาหาพวกอาจารย์อยู่ในคริสตจักรได้คริสตจักรหนึ่งเพิ่นจะอธิบายให้พี่น้องต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาที่ท่านรวมกันขอบใจพี่น้องอยู่ในศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงทุกแขวง18แขวงที่เอาใจใส่เขารวมนะพวกเขาเสื่อว่าพี่น้องอยู่ใส่ก็เอาใจใส่ในเวลานี้มีบางคนว่าโอ้ขน้อยบ่ได้ถ่ายรูปแล้วคลิกไปให้อาจารย์เบิ่งขน้อยก็เขาฟังตลอดคลิกเด้พี่น้องอย่างน้อยก็คลิกว่าไลค์เนาะหรือว่าคลิกเอาหัวใจขึ้นมาเอาดอกกุหลาบขึ้นมาอย่างก็แล้วแต่ที่พี่น้องเคยอันอื่นพี่น้องไผเว้าหยังเอาดอกกุหลาบไปให้บัดพระคำพระเจ้าบ่เอาดอกกุหลาบไปให้นั่นอื่นเก่งแท้ๆเอาไปให้เนาะหัวใจไปให้โอ้สัตว์ให้อีหยังว่าหัวใจจะเขาเว้าอีหยังเนาะหักลูกเด้เอาหัวใจไปให้เขาแล้วบัดว่าหักพระเจ้าเลยมิดบ่ได้พี่น้องเฮ็ดได้เนาะให้พระเจ้าก่อนฉะนั้นเฮาสิเข้าสู่การภาวนาที่ให้พี่น้องตั้งใจอยู่ใส่กันดิให้เว้านําได้พี่น้องถ้าพี่น้องบ่เว้าบ่มีประโยชน์หยังบ่มีประโยชน์สําหรับพี่น้องด้วยเนาะคําภาวนาที่ท่านนี่อยากได้เป็นของเฮาบ่กล่าวรวมกันด้วยเต็มใจด้วยเต็มใจปิดโทรศัพท์ตอนนี้บ่ให้มีเสียงรบกวนเนาะบ่ให้เพิ่นโทรเข้ามาแหละและเฮาสิฟังจากโทรศัพท์ที่เฮาฟังเสียงอันเดียวคือเสียงของพระเจ้าให้เฮารวมใจกันอาจารย์จะกล่าวก่อนเลยพี่น้องกล่าวตามเด้อเชิญเฮาสิกล่าวคําภาวนาที่ท่านพระเยซูเจ้าทรงสอนก่อนมื้อนี้เนาะเชิญทุกคนรวมใจกันกล่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้ตื่นเต้นหลายเชิญพี่น้องข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ทรงเป็นที่เคารพบูชาขอให้พระสนจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างใดก็ให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่พวกขน้อยในกะละวันนี้ขอโปรดยกโทษแก่ขน้อยเมื่อดังขน้อยยกโทษแก่คนที่ผิดต่อขน้อยนั้นขออย่านำพาขน้อยเข้าไปในการทดลองแต่ขอซอยให้พ้นจากสิ่งชั่วให้เหตุว่าพระสนจักรฤทธิ์อำนาจและพระสมีก็เป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องให้เฮากล่าวพร้อมกันต่อไปพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งจักรวาลพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่ง
จเดียวกันสั่งผูกสั่งมัดมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่เคลื่อนไหวอยู่พวกเขาหน่อยสั่งทำลายวิญญาณขับไฟบูซามารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปจากแผ่นดินของพวกเขาหน่อยเพื่อปลดปล่อยแผ่นดินนี้ออกจากการสาปแสงที่พวกมารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไวสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าแท้จริงสิ่งที่นำเอาการสาปแสงมาให้มวลมนุษย์นำเอาข้อกรรมนำเอาบาปกรรมนำเอาเวรกรรมมาสู่ชีวิตของเขานั้นให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกเขาทั้งหลายพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณผิดไซยิ่งวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณคู่สอนปลอมเหตุให้คนหลงทางไปจากความจริงไปจากความหักของพระเจ้านำเอาเวรกรรมข้อกรรมบาปกรรมไปสู่เขาพวกเขาน้อยสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ซุกยู่ให้คนหนึ่งคนใดที่มีอำนาจเหตุสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่บ่ถูกต้องในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยบ่อยากให้เขาตกในการตัดสินของพระเจ้าพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานให้ตาเขาสว่างขึ้นที่จะเห็นความจริงความยุติธรรมของพระเจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศรับเอาพระพรนานาประการสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยพร้อมกันประกาศฤทธิ์อำนาจจากพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยได้ดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเยียวยาปิ่นปัวสำหรับป้าน้อยสำหรับอาจารย์บุทวีและครอบครัวสำหรับผู้อื่นๆกิตพรนางต้นสำหรับอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีสำหรับอาวันเพ่งสำหรับเอาคำสว่างสำหรับผู้อื่นๆที่เจ็บป่วยที่พี่น้องเขียนมาที่พวกเขาได้บุญได้บ่งสื่อพวกเขาได้ประกาศว่าคนเหล่านั้นดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายทุกคนประกาศว่าคนบาปสะสม สับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาน้อยประกาศคนที่มีหนี้สินทั้งหลายบอกว่าหนี้สินของคนสอบธรรมนั้นได้ถูกใส่ขึ้นงดแล้วเขาเป็นอิสระจากหนี้สินแล้วพวกขน้อยประกาศว่าคนบาปที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปต้องส่งคืนมา2เท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยสนะที่พระเจ้าประทานให้ตามพระธรรมเพลงสรรเสริญบท91ข้อ1ถึงข้อ3ข้อ9ข้อ10นั่นเป็นของทุกคนพวกขน้อยย้อนพวกขน้อยยอมรับพระนามซื่อของพระเจ้าองค์ทรงอิทธิฤทธิ์นั่นภัยวิบัติต่างๆโรคระบาดอันหายแห้งถึงตายจะบอกเข้ามาใกล้เฮือนของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรนานาประการซึ่งพุ่งได้นำมาให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องผู้สอบธรรมทั้งหลายและรับเอาพ
พระพรแห่งความสมสุนยินดีและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกข้าน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจร้ายนำเข้ามาเป็นต้นโรคระบาดโควิด19ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยประกาศพระพรที่พวกได้นำมาที่แม่กังแขนนั้นให้ปรากฏเป็นจริงลงเหนือขนาดนำในศูนย์กริจักต่างๆทั่ว18แขวงให้ได้รับพระพรแห่งพระคุณสติปัญญาเป็นของพวกเพิ่นทุกอย่างครบอุดมหังมีบ่ขาดบ่เขินในชีวิตการเป็นอยู่เป็นของพวกเพิ่นโดยเถิดพระเจ้าพวกข้าน้อยภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ซึ่งพระเจ้าได้นำลงมาในโลกนี้เพื่อนำเอาพระคุณนานาประการมาสู่พวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นี้ต้องประกาศไปถึงทุกชนเผ่าเพื่อกอบกู้คนเหล่านั้นออกจากบาปกรรมออกจากเวรกรรมออกจากเคราะห์กรรมตายจากโลกนี้ไปจะบ่ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกข้าน้อยจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่หักพวกข้าน้อยทั้งหลายและนำพาพวกข้าน้อยเสมอมาฮอดวันนี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งพวกข้าน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกข้าน้อยได้ภาวนาอธิษฐานรับเอานั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกข้าน้อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาอาจารย์เสียงดาวอธิษฐานเพื่อพวกเขาก่อนจะลึกลาจากกันพระเจ้าพระบิดาพระองค์ผู้เดียวสมควรได้รับเกียรติและคำสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพยกย่องพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธานุภาพมุขน้อยขอพระคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งที่มุขน้อยได้อยู่กับพระองค์พระองค์อยู่กับพวกมุขน้อยทั้งหลายตลอดทุกวันโดยเฉพาะตั้งแต่มื้อวันอังคารจนฮอดมื้อนี้ได้ยินเสียงของพระองค์อยู่ใกล้ๆพระองค์พงได้ปากกับพวกมุขน้อยแนะนำให้มุขน้อยได้รู้จักนำพระทัยของพระองค์คือการห้องหาพระองค์อธิษฐานหาพระองค์พระบิดาเจ้าข้าบทเรียนแห่งการภาวนาอธิษฐานมุขน้อยเห็นความสำคัญเป็นหัวใจอีกอันหนึ่งพระทัยของพระเจ้าอีกอันหนึ่งที่มอบให้กับกิจจักรของพระองค์ให้กับพวกมุขน้อยขอบคุณพระองค์ที่เปิดเผยให้มุขน้อยเห็นความสำคัญเห็นผลได้รับจากการภาวนาอธิษฐานและเห็นสิ่งที่สมควรอธิษฐานเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์คำภาวนาอธิษฐานที่พวกมุขน้อยได้ทำเฮียนนี้เป็นประโยชน์หลายเชื่อและมั่นใจว่าด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำตลอดทั้ง4วันผ่านมานี้จะเปลี่ยนแปลงคิดจักรของพระองค์เปลี่ยนแปลงหมู่ชุมนุมคนสอบธรรมของพระองค์เข้าใกล้พระองค์ใกล้ชิดพระองค์และปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ห้องหาพระองค์ภาวนาหาพระองค์ทูลสรรเสริญพระองค์โดยคำภาวนาอธิษฐานนี้มุขน้อยสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เชื่อและมั่นใจว่าพระพรที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับผู้สอบธรรมของพระองค์ที่เฮ็ดตามพระคำของพระองค์ตลอดในนี้ในฟังนี้จะดำรงอยู่กับพี่น้องของผมคนใดทั้งหลายเหล่านั้น yeah. ทุกวันสืบไปมีฤทธิ์มีอำนาจมีฤทธิ์เดชสูงสุดในการดำเนินชีวิต yeah. ถวายเกียรติพระเจ้าที่ยังมีอยู่นี้จึงขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำขอบพระองค์อวยพรหากพระพรพระเจ้าพิเศษสำหรับท่านอาจารย์ที่นำพระคำมาสำหรับพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังพระคำรวมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องของเขาทั้งหลายเขาจะพบกันอีกในอาทิตย์หน้าพี่น้องเนาะวันอังคาร